ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการไปทำพาสปอร์ตที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขามีจุดให้บริการประชาชนนะครับตามชานเมืองนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยหลายจุดนะครับก็ทำให้สะดวกกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยจากทำพาสปอร์ตที่ก็ต้องเข้าไปในกรุงเทพนะครับต้องเข้าไปในเมืองแล้วก็น่าจะมีอยู่จุดเดียวนะรู้สึกสมัยก่อนนู่นนะผมทำนานแล้วอันนี้มาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์นะเพราะว่าผมไปทำเนี่ยผมใช้เวลา3วันนะครับก็มันมีอะไรที่มันผิดพลาดเยอะนะครับก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับก็ใครที่ดูคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ไปทำน่าจะไม่เสียเวลาแหละแล้วก็จะได้กลับบ้านเร็วๆนะครับไม่ได้เสียเวลากับการไปนั่งรอคิวนานๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สำหรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับก็มีแค่บัตรประชาชนตรงนี้ผมไม่ได้พลาดแหละผมก็เตรียมไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่พลาดคือไปถึงปุ๊บมันปิดครับมันไม่ได้เปิดนะครับคือในหนึ่งเดือนเนี่ยมันเปิดแค่อาทิตย์สุดท้ายนะครับของเดือนนะครับนั่นก็คือในหนึ่งเดือนเนี่ยเปิดแค่5วันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือในผมเช็คตารางของ2019ของปีเนี้ยก็คือมันเป็นอย่างนี้หมดนะถ้าขอปีหน้าผมไม่รู้จะปรับเปลี่ยนมันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับก็เช็คให้ดีๆนะครับก็จุดแรกเนี่ยที่ผมไปแล้วพลาดก็คือตรงเนี้ยไปไม่ตรงวันนะครับก็ไปแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ผมก็จำวันไว้แล้วว่าที่สุดท้ายของเดือนใช่ไหมก็ไปครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับก็ไปวันจันทร์นะครับห้างเปิด10โมงครึ่งผมไปถึงเนี่ยยังไม่ถึง11โมงนะครับก็กล่าวว่าจะไปโอเคแรกๆแหละจะได้เสร็จเร็วๆนะครับแต่ไปถึงเนี่ยยังไม่ถึง11โมงเนี่ยแถวมันยาวมากเลยนะครับแล้วก็ต่อวันเนี่ยเขารับแค่200คิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเต็มเกิน200แล้วเขาก็ตัดเลยนะครับก็คือคนเขาก็ไม่รับนะครับผมเห็นคิวยาวอย่างนั้นแล้วผมดูท่าทางเนี่ยผมอาจจะต่อคิวไปแล้วอาจจะไม่ได้ทำนะครับผมก็เลยกลับบ้านก็ไม่ได้ทำอีกวันนึงนะครับก็เอาเป็นว่าใครจะไปทำพาสปอร์ตที่ฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยควรต้องไปนะครับต้องไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะครับ10โมงครึ่งนะครับถ้าให้ดีเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่เขาเปิดนะครับมันอั้นมาเดือนนะครับแล้วก็มันพอเป็นวันแรกปุ๊บเนี่ยคนมันจะไปกันเยอะมากเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมพลาดนะครับก็เลยครั้งสุดท้ายนี่ก็เลยเตรียมตัวไปอย่างดีนะครับก็ไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปแค่ห้างเปิดธรรมดาด้วยถ้าไปแค่ตอนห้างเปิดเนี่ยถ้าไปรอตรงประตูหน้าเนี่ยผมว่าก็ได้คิวไม่ได้คิวแรกๆนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าสุดฟิวเจอร์พาร์คติดกับพหลโยธินนะครับก็จุดที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยมันอยู่ข้างในสุดเลยนะครับเป็นส่วนของฝั่งเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอประตูหน้าแล้วรอห้างเปิดเนี่ยกว่าเราจะเดินไปถึงนะครับก็น่าจะได้คิวผมหลายสิบแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไปก่อนห้างเปิดแล้วก็ไปรอตรงจุดที่ประตูที่ใกล้ที่สุดนะครับผมเดินเข้ามาในบิ๊กซีนะครับเพราะว่าบิ๊กซีเนี่ยมันจะเปิดก่อนนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็จุดที่ทำเนี่ยมันอยู่ชั้นบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะครับไปที่ลานจอดรถนะครับใครที่เอารถมาเนี่ยเอารถมาจอดที่ชั้น2ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งในสุดทางด้านฝั่งโรบินสันนะครับฝั่งเซ็นทรัลนะครับแล้วก็มารอประตูเปิดนะครับเห็นว่ามีคนรออยู่เหมือนกันเยอะเลยนะครับพอประตูเปิดปุ๊บเราก็จ้ำไปเลยนะครับก็เดินขึ้นไปเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นบันไดไปนะครับก็ไปที่ชั้นบนสุดนะครับชั้นนี้จะขายพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะอยู่ในสุดเลยนะครับสุดของห้างเลยนะครับลึกที่สุดนะครับถ้าผมมาอย่างเงี้ยผมก็ได้คิวเร็วเลยนะครับมันจะมี 3-4 คนเนี่ยมาก่อนผมเนี่ยเขาคงเป็นเด็กเส้นนะครับไม่รู้เข้ามาไงก็มาอยู่ในห้างอยู่แล้วนะผมเห็นเขานั่งรออยู่แล้วไม่รู้มาไงก็ไม่รู้อันนี้ผ่านไปแค่ประมาณ10นาทีนะครับก็คนก็มาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะมาเที่ยงมาบ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องมาเดี๋ยวจะเสียที่เอานะครับก็ไปตอนแรกเนี่ยคือเราไปจับบัตรคิวก่อนนะครับพอได้บัตรคิวปุ๊บก็รอเขาเปิดให้บริการนะครับถ้าไปตั้งแต่ถ้าได้คิวต้นๆเนี่ยก็จะง่ายนะครับก็มีแค่ช่องบริการเนี่ยแค่4ช่องนะครับเวลาในการทำพาสปอร์ตจริงๆอ่ะเร็วนะครับเข้าไปแล้วเนี่ย
แค่ตกประมาณคนละ10-20 นาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่ที่จะช้าจริงๆคือการรอคิวนะครับถ้าได้คิวร้อยกว่าเป็นต้นไปเนี่ยผมรอเป็นชั่วโมงนะครับ ก็ ก็คงคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมาดูผมว่าได้ประโยชน์นะเพราะว่าผมเสียเวลาไป3 วันเพื่อให้ได้สุดท้ายเนี่ยรู้อีกแล้วว่าจะทำยังไงให้มันได้คิวแรกๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ